เรียนท่านรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรงค์ท่านรัฐมนตรีช่วยธนุศักดิ์ฤทัยนะคะท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ผู้แทนกองทัพบกทุกท่านค่ะแล้วก็ท่านประธานกรรมการตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้บริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนท่านผู้บริหารไทยฟูรุกาวะจำกัดมหาชนนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านจิรยุค่ะแล้วก็ผู้อำนวยการเขตตัวแทนชุมชนแล้วก็วันนี้เรียนท่านสารวัตรคลองทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนเฉพาะพื้นที่คลองสามวาทุกท่านค่ะก็ดิฉันรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้เห็นโครงการในการรวมใจพร้อมใจกันในโครงการนะคะโครงการนี้นะคะก็คือรวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลองนะคะก็เรียนว่าด้วยโครงการนี้นะคะจากสิ่งที่เจตนารมณ์ขององค์การนี้ก็คือท่านจะจำได้ว่าโดยเฉพาะภาพพื้นที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้คลองนะคะก็ปัญหาทุกภัยปีที่ผ่านมานั้นก็จะพบว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคูคลองต่างไม่ได้ถูกขุดลอกมาเป็นเวลานานนะคะก็มีสิ่งกีดขวางต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ปลายน้ำก็คือส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการที่ทำอย่างไรให้คูคลองท่อต่างๆนั้นไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วก็ไหลผ่านลงไปได้อย่างรวดเร็วเราจะได้ไม่ต้องเจอในภาวะของน้ำท่วมขังนะคะก็เรียนว่าภาพเหตุการณ์ปีที่แล้วเป็นสิ่งที่สะเทือนใจนะคะแต่ก็ด้วยความที่พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันอย่างเข้มแข็งร่วมกันสามัคคีกันก็ทำให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะสำหรับในปีนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการที่จะขุดลอกคูคลองทั้งหมดนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นมีคลองหลักๆทั้งหมด307คลองจริงก็มีมากกว่านี้นะคะแต่ต้องเรียนว่านี่คือคลองหลักซึ่งจริงๆดิฉันอยากเห็นคลองทั้งหมดในการที่จะมีการบูรณะต่างๆให้คลองนั้นใช้ประสิทธิภาพของคลองอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเราก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าสิ่งต่างๆบางครั้งก็จะมีเศษขยะต่างๆหรือว่าวัชพืชที่เติบโตเร็วขึ้นมาตามคลองหากเราไม่มีการดูแลรักษาอย่างตลอดต่อเนื่องสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าเราก็จะเจอปัญหาเดิมกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำแล้วก็จะเจอปัญหาวัชพืชคลองที่ไม่สะอาดก็ต้องมาทนุบำรุงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่แค่ทนุบำรุงแต่สิ่งที่เจอก็คือว่าจะทำให้กีดขวางทางน้ำต่างๆนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการนะคะทีนี้ท่านคุยกับท่านประธานสมบูรณ์บอกว่าชื่อโครงการบอกว่ารวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลองอันนี้วัตถุประสงค์แรกเลยที่เราจะร่วมกันในการทำยังไงให้น้ำใสแต่ก็คุยกับท่านบอกว่าน่าจะเพิ่มคำว่ารวมแรงไทยรักษาน้ำใสไหลทุกคูคลองค่ะนะคะก็บอกว่าคำนี้ดีมากเลยค่ะก็ขออนุญาตท่านประธานจัดงานนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยธนุศักดิ์ว่าเราเพิ่มคำนี้เพราะนี่คือนิยามของเราจริงๆนะคะที่เราต้องการให้น้ำใสเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของพี่น้องประชาชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใครมาก็ประทับใจนะคะแต่โจทย์ใหญ่เราต้องการให้น้ำนั้นไหลลงสู่ทะเลได้เร็วที่สุดสู่แม่น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะสามารถพบกันในสองวัตถุประสงค์นี้ได้นะคะแต่ความสำเร็จนี้จะไม่ได้ จะไม่เกิดผลเพราะถ้ารัฐบาลทำเพียงครั้งปีละครั้งหรือนานๆครั้งก็ต้องเกิดจากจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันในการรักษาไม่ทิ้งขยะดูแลสิ่งกีดขวางแต่ก็ทราบดีว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนั้นก็น่าจะมีบริษัทเอกชนที่จะได้ร่วมกันในการที่จะเป็นโครงการสาธารณะเพื่อสังคมที่จะช่วยกันในพื้นที่นะคะซึ่งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณว่าในคลองสามวานั้นทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและบริษัทไทยฟูรุกาวะจำกัดมหาชนก็ได้กรุณาร่วมกันนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในการดูแลกรับสารวัตรคลองค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องชุมชนแห่งนี้นะคะสิ่งที่ทางคณะกรรมการทางสารวัตรคลองนะคะกับทางกองทัพนะคะทางทหารช่างก็จะมาช่วยดูแลด้วยก็คือ3ฝ่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชน
ที่จะมาร่วมกันรักษาคูครองตั้งแต่เริ่มของการรณรงค์จิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนได้รักช่วยกันรักษาความสะอาดของคลองหรือการช่วยกันบูรณะทำคลองให้สะอาดหรือในการที่จะขุดลอกคูคลองต่างๆซึ่งภาครัฐก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งตรงนี้เรานะคะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของคลองที่เรามาทำงานร่วมกันนะคะเรามีเป้าหมายทั้งหมด307คลองที่เราอยากจะเห็นเจ้าภาพรวมกันอันนี้ก็คงจะทางกระทรวงการคลังนะคะกับทางท่านประธานกรรมการตลาดหุ้นนะคะท่านก็ได้กรุณาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการที่จะหาภาคเอกชนที่จะร่วมกันทำงานในการที่จะหาเจ้าภาพในการที่จะทำงานร่วมกันนั่นคือแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สิ่งที่ที่ฉันอยากเห็นก็คือประชาชนและภาคเอกชนเป็นเจ้าของคลองค่ะรัฐมีหน้าที่พร้อมในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนค่ะก็เรียนว่าการทำงานทั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันนะคะสมกับคำที่ชื่อโครงการว่ารวมแรงไทยนะคะก็เรียนว่าจริงๆแล้วในวันที่20กันยาที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันที่เรียกว่าวันอนุรักษ์คูคลองนะคะซึ่งเกิดจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตามรอยพระปิยมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะที่พระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสต้นที่บริเวณคลองแสนแสบนะคะก็ได้ประกาศว่าวันที่20กันยาค่ะจะเป็นวันอนุรักษ์คูคลองก็หวังว่าเราจะได้น้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็พระประสงค์นี้ไปร่วมกันเป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะในการถวายความจงรักภักดีและสร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐประชาชนและเอกชนโดยแท้จริงค่ะสุดท้ายนี้นะคะในนามของรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางกระทรวงการคลังทางผู้แทนเหล่าทัพทางตลาดหุ้นนะคะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะที่มาร่วมกันทำงานเพื่อที่จะทำให้คลองของเรานั้นใสและไหลทุกคูคลองเพื่อความสุขของคนไทยร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและแขกที่ให้ความสำคัญในงานนี้อีกท่านหนึ่งนะครับต้องขอต้อนรับท่านนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ